ช่วงนี้มะเขือเขากำลังจับดอกแล้วก็มีหมากเล็กๆเนี่ยอันนี้จะเป็นมะเขือเปาะข้างกกตรงนี้แล้วก็ตรงโน้นค่ะวันนี้วันที่18เดือน6ตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3โมงนะวันนี้ครึ่งฟ้าครึ่งฝนเห็นว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกเลยจะใส่ปุ๋ยให้ต้นมะเขือนิดนึงเพราะช่วงนี้เขากำลังจับดอกจะใส่บำรุงเขานิดนึงตั้งแต่ปลูกมะเขือไปตั้งแต่กลางเดือน4นะยังไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเขาใดๆนะจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยน้ำหรือจะเป็นฮอร์โมนยังไม่ได้ให้เขานะตอนแรกๆก็คือจะอัดปุ๋ยใส่ดินเต็มที่วันนี้ว่าจะให้ปุ๋ยเขานิดนึงให้เขาบำรุงดอกบำรุงผลเนาะนี่ยังไม่ได้เปิดพลาสติกข้างๆให้เขาเลยเดี๋ยวต้องใช้เจาะเปิดพอเปิดเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปเสร็จแล้วก็พรวนดินกบพอดีไม่ต้องรดน้ำพรุ่งนี้ฝนจะตกจากนั้นก็เอาพลาสติกคุมเหมือนเดิมแล้วก็เอาดินคุมพลาสติกข้างๆซ้ายข้างขวาเหมือนเดิมต้องค่อยๆเขี่ยเพราะว่ากลัวพลาสติกมันขาดมันก็ขาดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไม่ให้ขาดเยอะค่อยๆคุยดินขึ้นบางคนถ้าไม่อยากเปิดพลาสติกก็อาจจะเจาะรูตรงนี้แล้วก็ให้ปุ๋ยก็ได้ไม่มีปัญหาเลือกที่จะให้ปุ๋ยด้านข้างดีกว่ามันจะดีเปิดข้างๆพลาสติกค่อนข้างจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ถ้าเป็นชาวสวนญี่ปุ่นเขาจะมีเครื่องนะมีรถเล็กๆ เป็นเครื่องจักรเปิดจะง่ายอันนี้ใช้จอบใช้เวลานานนิดนึงพอๆกับตอนเราคุมพลาสติกก่อนปลูกนะวันนี้ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ชนิดอัดเพชรแบบชนิดผงเราก็ใช้ได้นะเดี๋ยวใส่ข้างๆนี้เลยสังเกตเวลาให้ปุ๋ยน่ะเราสังเกตว่าใบของต้นผักหรือต้นมะเขือมันปกตรงไหนก็ถ้าเขาจะอยู่บริเวณนี้แหละแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปเลยจะไปใส่ใกล้ต้นโคนต้นนะคือการให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่เราต้องระวังนะเพราะว่ามันเค็มความเข้มข้นจะสูงเราต้องซื้อมาทิ้งไว้ก่อนประมาณทัก 5-6 เดือนหรือไม่ก็ไปผสมแกบทิ้งไว้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วค่อยมาใส่ต้นมะเขือต้นพริกต้นผักเราเพราะว่ามันเค็มเราจะเอาลงใส่ทันทีไม่ค่อยได้หรอกส่วนอันนี้ถุงนี้นะที่ใช้นี่ก็ซื้อมาทิ้งไว้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วจะได้ไม่มีแกบถ้ามีแกบก็จะผสมแกบทิ้งไว้แล้วค่อยมาใส่ต้นมะเขือต้นพริกในสวนเดี๋ยวต้องรีบใส่เดี๋ยวฝนจะตกเดี๋ยวจะพรวนดินกบปุ๋ยนิดนึงแล้วก็จะปิดพลาสติกดำเพราะว่าเวลาลมพัดเนี่ยกบพลาสติกมันออกไปเนาะเจอลมแรงก็มันไปได้เหมือนกันนะพลาสติกดำเดี๋ยวต้องเอาดินกบเหมือนเดิมมะเขือเนี่ยเราต้องให้ปุ๋ยทางต้นเหมือนกันนะทางรากเหมือนกันนะอย่าเน้นแต่ว่าเร่งดอกเร่งดอกเร่งจับดอกจับผลให้จะฮอร์โมนไม่ได้มันต้องให้ควบคู่กันวันนี้เจอลมเดี๋ยวจะเอาดินกบพลาสติกไปด้วยพรวนดินไปด้วยอันนี้จะเป็นต้นมะเขือปลูกแมงลักแซมคือถ้าครั้งต่อไปเราจะให้ปุ๋ยอีกครั้งนะเราไม่ต้องเปิดไอ้ผ้าดำก็ได้พลาสติกดำเราก็ให้ปุ๋ยข้างๆนี้ไปเลยเพราะว่าต้นเขาเริ่มโตแล้วรากเขาจะออกมาทางนี้แล้วไม่ต้องเปิดผ้าดำก็ได้เดี๋ยวจะให้ดูสภาพแปลงมะเขือหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วก็พรวนดินแล้วก็เอาดินคุมพลาสติกไว้เหมือนเดิมนะตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะสองแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนแถวที่3ก็แบบนั้นทางโน้นก็ต้นเขายังเล็กพอลงเดือน5เขาจะคุมพลาสติกดำไว้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็เช้าวันที่19เนาะที่เราให้ปุ๋ยไปเมื่อวานเนี่ย
มื่อคืนนี้เจอฝนก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะเพราะต้นมะเขือใบเขาจะสดชื่นดีแล้วก็ดินเขาก็ไม่แห้งเท่าไหร่เมื่อวานตอนใส่ปุ๋ยในดินเขาจะแห้งมากทางนู้นก็เหมือนกันค่อนข้างจะต้นมะเขือเขาจะสดชื่นขึ้นมานิดนึง